คุณพี่คิดว่าคุณหลวงจะทรงทำอย่างไรกับเจ้าพระองค์ดำหรือเจ้าคะคงจักมิยอมให้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่เป็นถึงสมเด็จอาแท้ๆนะเจ้าคะแม่กาละเกดของพี่พอเจ้าก็รู้แจ้งเห็นจริงกับประวัติศาสตร์อยุธยาแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะข้าเพียงแต่อยากถามให้กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นเนื่องด้วยประวัติศาสตร์ที่ข้ารู้มาก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นจริงเสียทั้งหมดผ่านเวลาไป300กว่าปีความจริงทั้งปวงย่อมบิดเบี้ยวไปตามกาลเวลาและผู้คนที่จดจารไว้คุณพี่ช่างเป็นคนที่เข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีจริงเป็นอันว่าสมเด็จอาของคุณหลวงคงต้องตายประวัติศาสตร์ของอเจ้าบันทึกไว้อย่างไรข้าไม่รู้ประวัติศาสตร์ช่วงนี้เจ้าค่ะอาจเคยเรียนแต่เลือนลางไปแล้วจำไม่ได้เจ้าค่ะพวกเองออกไปก่อนเจ้าค่ะให้เบาออกไปด้วยค่ะพ่อยอดถูกฆ่าตายแล้วขอรับเกิดเหตุใดหรือพระเดชเจ้าพระองค์ดำตระเด็ดอาของขุนหลวงคิดการใหญ่ขอรับกบฏโถเอ้ยเรื่องทุรยศเข็นฆ่ากันระหว่างญาติกาจะไม่มีวันหมดไปจากบัลลังก์อยุธยาเลยหรือไรเนาะขอรับคงไม่หมดในระยะเวลา400กว่าปีของราชอาณาจักรอยุธยาการแย่งชิงอำนาจด้วยการเข็นฆ่าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมีทั้งพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่อาฆ่าหลานหลานฆ่าลุงแล้วก็ขุนนางฆ่ากษัตริย์สารพัดรูปแบบวัดโคพยาแห่งนี้เป็นที่ประหารชีวิตจึงเนืองนองไปด้วยเลือดเสด็จพระองค์ดำเห็นทีจะอายุสั้นเพียงแค่นี้สงสารแต่พระองค์เจ้าแก้วที่มิอาจห้ามพระสวามีได้เลยรีบไปเถิดพระฤทธิ์ขุนหลวงทรงอยากให้คนสนิทไปอยู่ด้วยจะได้ทรงอุ่นพระทัยขอรับพ่อฤทธิ์ถวายอารักขาจนสุดความสามารถขอรับเจ้าพระองค์ดำองค์นี้มิมีสิ่งใดนอกจากประสงค์ให้ลูกสาวเป็นพระมเหสีของคุณหลวงมิใช่เพียงเป็นชายาของกรมพระราชวังบวรรีบไปเถิดลูกป่านนี้คุณหลวงทรงคอยแล้วCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ